มดังญี่ปุ่นจากธีราธรติดแข้งยอดเยี่ยมค่าตัวจริงบูสึกเอ็มเพอร์เรอร์ลาโบนาเกมจาก11นักเตะแต่ละสัปดาห์ของเจลีกซึ่งได้รับความนิยมจากหมู่แฟนบอลเลือกธีราธรบุญมาทันเข้ามาอยู่ใน11นักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่26หลังจากทำไป1ประตูช่วยให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสหนีซันเฟเซ่ฮิโรชิม่า2-0ก่อนจะเอาชนะไปได้แบบถล่มทลาย3-0เกมนี้ผู้ที่เข้าร่วมเล่นจะได้รับคะแนนในแต่ละสัปดาห์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้เล่นในเกมที่เกิดขึ้นจริงในความคาดหมายของผู้ใช้งานอยู่ผู้ชนะคือผู้ได้รับคะแนนสูงกว่าคนอื่นๆจากฟอร์มการเล่นของนักเตะซึ่งทวิตเตอร์ของเกมดังกล่าวจัดระบบ 3-4-3 โดยบุญจังอยู่กองหลังฝั่งขวาที่ได้ไป147คะแนนส่วนตัวกลางเป็นริคุมาสึดะจากเจเนโซโอซาก้าส่วนทางซ้ายเป็นเวลลิงตันบูโน่เซนเตอร์ฮาฟชาวบราซิลของคาชิมาแอนเลิร์สนอกจากนี้เทรุฮิโตะนาคากาวะจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเพื่อนร่วมค่ายโกอุ้มที่เคยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของเจลีกแมตช์ที่26ก็ยังเข้ามาอยู่ในเกมนี้อีกด้วยก่อนหน้านี้ซ็อกเซอร์ไดเจสต์เว็บไซต์ชื่อดังของญี่ปุ่นก็เพิ่งจะใส่ชื่อธีราธรบุญมาทันแบ็คไซด์โยโกฮาม่าเอฟมารินอสเป็น11นักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่26หลังจากทำผลงานยอดเยี่ยมโดยเป็นการติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครั้งที่2ติดต่อกันจากเจลีก2019นาที25ซึ่งโกอุ้มจัดการยิงประตูแรกของตัวเองในเจลีกพาทีมเปิดบ้านไล่ต้อนกัมบะโอซาก้า3-1ขณะเดียวกันก่อนเกมรอบ16ทีมสุดท้ายศึก Emperor Cup 2019ออกไปเยือนคาชิมาแอนเลิร์สวันพุธที่25กันยายน62ตามเวลาไทย17นาฬิกามีการคาดการณ์ว่าธีราธรบุญมาทันมีโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเนื่องจากบุญจังจะติดโทษแบนชวดเล่นเกมเจลีก2019แมตช์27ในวันเสาร์ที่28กันยายน62ที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะบุกไปเยือนเบกันตะเซนไดตามเวลาไทย17นาฬิกาหลังจากสะสมใบเหลืองครบตามโควต้า4ใบ